ไม่มีจัดการได้มีความไม่เจ็บปวดเราเกิดไปด้วยนะเราเกิดมาแล้วก็ไปก่อนรถแม่ต้องมุดหรือว่าไม่น่าคือว่าจะมีฝั่งไหนแล้วก็ดับไม่มีคิดว่าไม่มีจะแข็งเลยเมื่อเวลาทุ่ม45นาทีรถจากเรือนจำที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เข้ามาส่งหมายใช้เวลาไม่เกิน2นาทีรถก็ออกไปแล้วนะคะขณะนี้รถของครอบครัวคุณลุงได้ขยับจากประตูเรือนจำเข้าไปด้านในแล้วค่ะจะเป็นไฟสว่างๆนะคะตอนนี้ช่างภาพก็จะอออยู่หน้าประตูกันหมดแล้วไม่ยอมให้ลงรถค่ะแล้วก็ทุกคนก็คาดหมายว่าคงจะไม่ยินยอมให้ลงจากรถมาให้สัมภาษณ์ซึ่งมวลชนส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประตูหน้าเรือนจำนี้นะคะแล้วก็เหตุการณ์ด้านนอกในส่วนของคุณอเล็กโชคลำพึกก็คงยังมีดนตรีเล่นอยู่นี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตคงจะมีปัญหาค่ะเห็นไหมคะสื่อจำนวนมากก็จะเกาะนี้แล้วก็มีการเว้นช่วงระยะหนึ่งช่วงเพื่อสำหรับเนี่ยค่ะจะมีกล้องใหญ่ตั้งอยู่ตรงนี้ก็จะพยายามไม่บังกันแล้วก็เลยกลายเป็นเนี่ยค่ะปอบเอ้ยนั่นหลบแล้วจบหลบเลยรับยันลงนอนขณะนี้ในส่วนของรถครอบครัวของคุณลุงได้ถอยหลังถอยเข้าไปข้างในในส่วนของเรือนจำมากขึ้นอีกนะคะก็คงจะเรียกว่าแม้แต่มุมกล้องของสื่อมวลชนก็คงจะไม่สามารถรับจับภาพได้แน่นอนแล้วค่ะเพราะว่าจับจากทีแรกนะคะทีแรกรถจะอยู่นี้เอ้ยรถจะตั้งลำตอนนี้ก็กลายเป็นว่าเอารถถอยเข้าไปซึ่งก็เข้าใจที่ว่าเขาเรียกกันว่าเรือนนอนนี่ค่ะแสงตรงนี้ที่สะท้อนก็บวบนี่ตอนนี้พวกกล้องใหญ่ก็ขยับมาหน้าประตูแล้วค่ะเพราะว่าเป็นการเข้าใจว่าคงจะไม่ได้ภาพในมุมนี้แน่นอนแล้วก็มาประชิดติดประตูเพื่อจะดึงซูมภาพกันแล้วค่ะเพราะว่ารถยนต์ได้ถอยเข้าไปยังด้านในจนตอนนี้มองไม่เห็นรถแล้วค่ะสัญญาณอินเทอร์เน็ตในนี้ก็ค่อนข้างจะห่วยแตกด้วยค่ะตอนนี้มีมอเตอร์ไซค์เข้าไปข้างในไม่แน่ใจว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์เจ้าหน้าที่สำหรับใช้นำขบวนรถคุณลุงเพื่อไม่ยอมให้จอดหน้าประตูหรือเปล่านะคะเพราะว่าเราเคยเจอเหตุการณ์ในส่วนของคุณสมยศและคุณไผ่มาแล้วที่จะมีมอเตอร์ไซค์ตำรวจประกบข้างจากหน้าประตูเรือนจำพิเศษกรุงเทพเพื่อไม่อนุญาตให้จอดบริเวณหน้าประตูเรือนจำแล้วก็ให้มุ่งตรงไปยังถนนใหญ่เลยค่ะตอนนี้ในภาพคือคงจะไม่เห็นรถแล้วนะคะนี่จะต้องเป็นกล้องระดับนี้ค่ะเนี่ยเป็นกล้องถ่ายรูประดับที่มีเลนส์ซูมอย่างเงี้ยค่ะถึงจะมีสิทธิ์ลุ้นเพื่อจะบันทึกภาพแต่ว่าตอนนี้คือรถยนต์ได้หลบสายตาของผู้คนไปแล้วเข้าไปในพื้นที่หลบมุมแล้วเห็นไหมคะสื่อจะขยับมากล้องใหญ่กล้องเล็กกล้องน้อยมาอยู่หน้าประตูมาแล้วภาพอินเทอร์เน็ตก็ห่วยแตกเราจะเดินเข้าไปดูนะ
นี่ค่ะในภาพจะไม่เห็นรถคุณครอบครัวคุณลุงแล้วค่ะคือรถมีการถอยเข้าไปข้างในซึ่งก็คงเป็นการที่เข้าไปแล้วเพื่อป้องกันสื่อจะบันทึกภาพได้ดูใส่มือด้วยนะมือกว่าแล้วนะตอนนี้ ช่างภาพก็ซูมกันสุดฤทธิ์แล้วค่ะนี่ค่ะตอนนี้ก็เท่ากับว่าถ้า1 2 3 4ตอนนี้มีสื่อแล้วก็คนที่มาให้กำลังใจอยู่ในส่วนของประตูหน้าก็รอไม่ต่ำกว่า30คนค่ะเป็นตัวเป็นเล่นละให้แม่เปิดกระจกหรือก็ไม่เปิดเขาน่าจะเอารถมอเตอร์ไซค์ตำรวจมาประกบเหมือนตอนคุณสมยศน่ะว่าไม่ให้จอดเลยอันนี้ไม่ตำรวจให้ไม่ตำรวจนะก็เจ้าที่ของจำเหรก็มีมอเตอร์ไซค์เตรียมไว้เองประกบแบบไม่ให้จอดอ่ะไม่เปิดกระจกให้เปิดกระจกได้ทำไหมก็คราวที่แล้วคุณสมยศเปิดกระจกก็ยังให้รีบมาเคาะให้รีบไปตอนนี้สื่อมวลชนก็ยังอยู่ภาพนี้ให้พี่ยศเสียสละเลยใช่ให้พี่ยศเสียสละนอนขวางตอนนี้เห็นไหมคะสื่อจะทุกช่องแล้วค่ะที่มาเกาะอยู่หน้าประตูรั้วเดี๋ยวอีกสักครู่ตอนที่จะมีการออกมาทางเจ้าหน้าที่คงจะมีการให้เคลียร์พื้นที่ในจุดนี้เพื่อรถจะได้พุ่งออกไปด้วยความสะดวกรวดเร็วหรือด้วยความเร็วสูงตอนนี้แม้แต่ในเรือนจำก็จะมองไม่เห็นรถของตัวคุณลุงแล้วค่ะถุงมาเหรอไม่รู้ใช่เปล่าไม่ใช่ถ่ายมันมีทางอ่ะต้องไม่ได้เห็นแน่นอนต้องคงเอาขึ้นรถแล้วเหยียบ120แต่ตอนนี้ในสภาพของเรือนจำที่เห็นก็น่าจะเป็นลักษณะของเจ้าหน้าที่ค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้เป็นตอนมืดด้วยพวกกล้องมือถือที่ดึงซูมได้ก็จะมีปัญหาด้วยเหมือนกันภาพก็จะแตกแล้วก็ไม่ชัดด้วยที่เห็นแวบๆอยู่ในนั้นคือกล้องคงไม่เห็นว่าเป็นอาจารย์บุญเลิศค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่คือจากมือถือคงเห็นไม่ชัดนะคะเพราะว่าทั้งสัญญาณเน็ตด้วยและคุณภาพกล้องที่ห่วยแตกด้วยก็เดี๋ยวเอาสายตาของเราแล้วก็บรรยายให้ฟังกันแล้วกันเอาดูไว้เดี๋ยวจะกลับแล้วเดี๋ยวเป็นเพื่อนกันก่อนสิไปแล้วรถไหลแล้วครับแม่ออกมาแล้วนี่ไปบอกพี่อเล็กขณะนี้เห็นรถออกมาแล้วนะคะมีมอเตอร์ไซค์นำหน้าน่าจะเป็นรถครอบครัวคุณลุงแน่นอนแล้วค่ะมีมอเตอร์ไซค์เจ้าหน้าที่นำมาแล้วนะคะเห็นไหมคะมีรถเจ้าหน้าที่นำแบบเปิดนะขณะนี้ประตูได้ถูกเปิดแล้วค่ะประตูได้ถูกเปิดแล้วนะคะนี่ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่นำมาขออนุญาตออกเต็มนะครับนี่ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่นำมาว่าครับนี่รถใครวะเบนซ์เลยเหรอเนี่ยคุณลุงค่ะคุณลุงได้นั่งข้างหน้ามานะคะนี่ค่ะภาพไม่ทราบเห็นชัดไหมเป็นคุณลุงค่ะคือเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ช่างภาพขวางอยู่ก็รถไม่สามารถขยับออกไปได้นี่เป็นคุณลุงค่ะคุณลุงนั่งข้างคนขับนะคะอาจารย์ผู้ชมเห็นอยู่นี่ค่ะคุณลุงยกมือไหว้ค่ะนี่ค่ะนี่ตอนนี้ช่างภาพพยายามเข้าไปเพื่อจะขอสัมภาษณ์นะคะโดยที่รถไม่สามารถขยับออกไปได้ค่ะเห็นไหมคะดูสื่อเลยดูจำนวนสื่อสื่อต้องมีขวางประตูไว้ด้วยจะสื่อไหมคะค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะโอ้ยดูการเบียดของสื่อค่ะนี่ลุงนะคะลุงให้สัมภาษณ์กับสื่อแล้วค่ะมีช่องไว้ที่อยู่ตรงนั้นด้วยนะคะตรงนี้ค่ะนี่ค่ะคุณลุงได้ยกมือไหว้ขอบคุณกับสื่อมวลชนทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบพระคุณฝากผ่านไปยังประชาชนที่ให้กำลังใจอยู่ด้วยค่ะเห็นไหมคะดูจำนวนสื่อที่มาอยู่ในพื้นที่นี้แล้วก็เห็นคุณลุงในรถไหมคะนี่ค่ะคุณลุงโบกมือให้ค่ะ
คงจะเป็นการแจ้งว่าไม่สามารถให้สัมภาษณ์ได้ค่ะดูความอัจฉริยะของบรรดาสื่อมวลชนนี่ค่ะการเบียดกันโอ้โหสุดฤทธิ์สุดเดชขณะนี้คุณลุงได้ปิดกระจกรถยนต์แล้วค่ะคุณลุงได้ปิดกระจกรถยนต์แล้วค่ะแต่นี่นะคะนี่คุณสมยศเป็นคนยืนขวางรถไว้ค่ะนี่คุณสมยศปรึกษาเกษมสุขเป็นคนยืนขวางรถไว้ค่ะก็ถ้าชนก็คุณสมยศขาหักคนแรกอะค่ะนี่ค่ะที่รถหยุดได้ก็เพราะคุณสมยศนี่แหละเป็นคนยืนขวางไว้คุณลุงก็ได้โบกมือให้กับสื่อมวลชนนะคะดูภาพจากสื่อมวลชนแต่เป็นที่แน่นอนค่ะคุณลุงไม่สามารถให้สัมภาษณ์ได้ค่ะหรือคงไม่สะดวกในการสัมภาษณ์และยังมีสื่อพยายามที่จะสอบถามคุณลุงนะคะค่ะก็ในจุดนั้นก็มีช่องไว้อยู่ด้วยสามารถติดตามสื่อได้จากช่องไว้นะคะนี่อาจารย์บุญเลิศค่ะขอโทษนะครับพี่ขอโทษนะครับพี่ขอโทษนะครับอาจารย์บุญเลิศมาค่ะนี่ค่ะเอาเดี๋ยวขาใครหักนี่ค่ะคุณลุงได้ขยับมาแล้วนะคะขอโทษนะครับระวังลูกขานี่ค่ะขณะนี้คนที่ขวางทางรถก็เหมือนเดิมค่ะเป็นคุณสมยศผู้สาเกษมสุขนี่ค่ะน้องเขาน้องอาจารย์ต้องไปเคลียร์คนแรกเลยก็ไปเจอคุณยศจะมากเลยนี่ค่ะนั่นเป็นเพื่อนๆของคุณลุงนะคะคุณณัฐณัชนนท์ค่ะกับเพื่อนๆค่ะลุงออกจันทร์มาแล้วค่ะว่ายินดีด้วยครับทุกคนครับค่ะต้องขออภัยครับที่ภาพอาจจะไม่ได้ช่างภาพก็พยายามจะถ่ายกันค่ะดูค่ะนี่คุณสมยศก็ยังยืนขวางหน้ารถเบนซ์อยู่นะคะก็ถ้าจะชนก็ชนคุณสมยศเป็นคนแรกค่ะนี่ค่ะแม่น้องกับนี่เออนี่ๆๆค่ะดูสื่อมวลชนนะคะตอนนี้อยู่ทุกช่องค่ะอันนี้คุณลุงก็พอเจอเพื่อนๆนะคะก็มีการโบกไม้โบกมือขอบคุณค่ะนี่ค่ะคุณลุงนี่ค่ะคุณลุงใส่เสื้อสีขาวนะคะรู้สึกเขียนว่าสิงห์ดำโอเคค่ะข้างในก็มีการบันทึกภาพด้วยนะคะน่าจะเป็นจากเพจของเพื่อนๆคุณลุงเองนี่ค่ะภาพสื่อมวลชนได้ขยับเลยค่ะมีคุณลูกเกดค่ะก็เดินทางก็มาให้กำลังใจด้วยมีคุณลูกตาลหลายๆคนค่ะขณะนี้20:01พอดีนะคะรถคุณลุงได้ขยับออกไปจากบริเวณหน้าประตูเรือนจำหญิงแล้วนะคะแล้วก็สื่อมวลชนคงจะเตรียมแยกย้ายแล้วดังนั้นก็ขอบคุณที่ติดตามเป็นเพื่อนกันในไลฟ์สดของข่าวพลังมดค่ะก็ขอให้ทุกคนได้ติดตามเพราะว่าคุณลุงก็อาจจะมีการไปสัมภาษณ์หรือโบกไม้โบกมือให้กำลังใจในส่วนของประตูหน้าซึ่งมีคุณอเล็กโชคลมพึกอยู่ในจุดนั้นนะคะขอบคุณค่ะ